ก็กลับมาพบกับรายการแผงขายเมมแกะบ้านกันอีกแล้วเย้ต้องเล่าก่อนว่าทำไมเราถึงมาอยู่ในช่องนี้ได้ตอนนี้นะคะรายการแผงขายเมมแกะบ้านได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน Channel M ไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ก็ทุกคนสามารถดูรายการแผงขายเมมแกะบ้านและรายการแผงขายเมมอื่นๆได้ในช่อง M ไทยแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยใช่เราก็ไม่ได้แกะอัลบั้มกันมาสักพักแล้วนะคะแล้วอัลบั้มในวันนี้ที่เราเอามาแกะเนี่ยก็เป็นอัลบั้มพิเศษสำหรับที่ชื่นชอบศิลปินค่าย SM อย่างเราดีกว่าอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มพิเศษในรอบ10ปีปีนี้ SM ได้ปล่อยอัลบั้มที่ชื่อว่า2021 Winter SM Town SM CUX Place ก็คือเป็นอัลบั้มฤดูหนาวของค่ายนั่นเองความพิเศษคืออัลบั้มนี้มันเป็นอัลบั้มค่ายใช่ไหมมันก็จะมีศิลปินทั้งหมด11กรุ๊ป55ชีวิตด้วยกันที่เข้าร่วมในอัลบั้มนี้คนกลุ่มแรกคือคังตะคังตะเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกในค่ายคังตะจากวง H.O.T เดบิวต์ไปเมื่อปี1996แล้วก็ศิลปินต่อมาคือโบอานี่เดบิวต์ไปเมื่อปี2000ก็ยังอยู่ตรงบางชิงกินี่รู้สึกจะปี2003แล้วก็เป็นซูเปอร์จูเนียร์นี่เดบิวต์ตอน2005แล้วก็เป็นเกิร์ลเจเนอเรชั่นแต่อันนี้เป็นยูนิต OGG แพยอนยูริฮโยยอนแล้วก็ซันนี่โซยันชิดะเดบิวต์ไปเมื่อปี2007แล้วก็ชายนี่เดบิวต์ไปเมื่อตอนปี2009นะถ้าจำไม่ผิด2008-2009นั่นแหละน่าจะ2008พอชายนี่แล้วก็ถัดมาเป็นเอ็กโซเดบิวต์ไปเมื่อปี2012แล้วก็เรดเวลเวทนี่เดบิวต์ไปเมื่อปี2014แล้วก็ถัดมาเป็น NCT เดบิวต์ไปเมื่อปี2016แล้วก็ถัดมาน้องใหม่เลยก็คือน้องๆเอสปาที่เดบิวต์ไปเมื่อปี2020ที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่ม DJ ของค่ายความตื่นเต้นของมันเนี่ยก็คือว่าในนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันแถมการ์ดให้2ใบซึ่งมันเป็น2ใบที่สุ่มมาจาก55ชีวิตคือมันสุ่มมาจากทางค่ายซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้แบบจากวงนู้นวงนี้วงนั้นแล้วก็แต่ก็แอบลุ้นอยู่ว่า NCT 22คนเนี่ยจะมีสักคนไหมในนี้อันนี้อันหนึ่งนับเป็น1เวอร์ชันใช่ไหมส่วนอีก10เวอร์ชันน่ะก็จะเป็นแยกของแต่ละวงส่วนอันเนี้ยที่เราเอามาแกะก็คือเป็นของน้องเอสปาก็จะเป็นแบบเหมือนซองใส่เอกสารอะไรอย่างนี้เลยมาเรามาเริ่มแกะกันที่อัลบั้มของน้องเอสปาดีกว่าอันนี้คือบางมากวันนี้เอาเอสปามาคืออัลบั้มที่เลือกแกะอัลบั้มนี้ก่อนเพราะว่าอัลบั้มเนี้ยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเอสปานึกออกไหมคือตัวเราอะอยากได้น้องหนิงหนิงอันนี้คือเล่าความฮาก่อนอันนี้คือการ์ดน้องหนิงหนิงจากอัลบั้มวินเทอร์นี้แหละความฮามันคือมันเป็นอัลบั้มวินเทอร์ใช่ไหมซึ่งมันวางขายเมื่อวันที่27ธันวาคมและตอนเนี้ยมันคือสิ้นเดือนมกราแล้วคือมันนานมากแล้วที่เราแบบใช่นะวันที่เราอ่านเนี่ยมันคือสิ้นเดือนมกราซึ่งทำไมเราถึงมาแกะอัลบั้มนี้ช้าความผิดไม่ใช่เราเลยเพราะทันทีที่วางขายในวันที่27ไม่ถึง1วันเท่านั้นอัลบั้มหมดทั้งแบบรอบแบบหน้าร้านออนไลน์คือหมดเลยอ่ะคือต้องรอรีสต็อกอ่ะเพราะว่าผลิตไม่ทันคืองงนั่นแหละมันก็เลยแบบคือเราอ่ะสั่งซื้อได้ช้าอันเนี้ยซื้อมาตั้งแต่วางขายอ่ะแล้วเพิ่งได้เมื่อวันที่21แบบหมายถึงว่าอัลบั้มเพิ่งส่งออกเมื่อวันที่21มกราเพราะว่ารอรีสต็อกอยู่ความฮามันเลยเราก็เลยไปเอฟการ์ดน้องหนิงมาก่อนที่จะได้อัลบั้มดูแล้วมันจะซ้ำไหมนะทีนี้ก็เลยเอาน้องหนิงมาเรียกอันนี้เพราะอันเนี้ยเป็นการน้องหนิงจากเวอร์ชันนี้คือจริงๆแล้ว2เวอร์ชันเนี้ยการ์ดจะไม่เหมือนกันวันนี้เรามีกล้องใหม่ด้วยใส่ไลท์กว่าเดิมนะคะทุกคนเราจะทำการแกะตอนนี้เราแกะซีนออกเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ต้องค่อยๆแกะออกมาเช็คดีๆแล้วไม่ใช่รูดออกมาแล้วเจอการ์ดเลยนะนี่มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นนิตยสารอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเล่มแล้วก็มีอันนี้เป็นโพสพับซึ่งเป็นโพสพับแยกเมมเดี่ยวอีกเดี๋ยวต้องมาดูว่าได้ใครเรามาดูในนี้ก่อนเหมือนเดิมเราเอา
ของสำคัญออกก่อน คือคนในกล้องนี้อาจจะเห็นเราก็ได้อุ๊ยอันนี้โอ๊ยยังแล้วก็อันนี้มาเรามาดูที่เล่มก่อนเลยโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กมีความบางมากเป็นรูปแบบทุกคนคอนเซ็ปต์นี้จะเป็นแบบการเดินทางไปสู่กวางยาเดินทางไปสู่กวางยาด้วยรถไฟนี่ก็เป็นจริงๆอ่ะมันมีคอนเสิร์ตด้วยไงคอนเสิร์ตเมื่อตอนสิ้นปีไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าอยู่บนดอย แต่ว่าพรุ่งนี้ SM จะเอามาใช่รีลันให้ดูปีที่แล้วไม่มีรีลันนะแต่ปีนี้มีรีลันอุ้ยนี่นี่ก็จะเป็นภาพเมมเบอร์แต่ละคนอุ้ยหนิงๆน่ารักจังส่งบิงด้วยนี่หนิงๆกับพี่หน้าพี่ทีเซลก็จะเป็นภาพอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากในรถไฟที่เห็นอยู่นี้เป็นรถไฟเด้อเออสวยงามใดๆว่าไปแล้วก็เป็นเนื้อเพลงโอ้ยมีแค่นี้เองเหรอโฟโต้บุ๊กบางมากค่ะโฟโต้บุ๊กเดี๋ยวนะมี25หน้าถ้วนมีแค่นี้มีแบบมีเล็กน้อยมากประมาณนี้โฟโต้บุ๊กแล้วก็ข้างหลังเป็นเนื้อเพลงแล้วเป็นเนื้อเพลงทั้งหมด10เพลงใช่แล้วก็เป็นเครดิตแล้วก็มีซีดีนี่เป็นซีดีก็จะเป็นโลโก้วงก็คือเป็น AE นี่เป็นรูปในขบวนรถไฟเปิดต่อไปเป็นโปสเตอร์โพสพับไว้ค่อยแกะยังไม่รู้ว่ามันตีลังกาหรือเปล่านะเรื่องของสั้นน้ำหนาวเห็นน่ารักอ่ะซึ่งเดี๋ยวนะมันเหมือนรูปในนี้เลยอ่ะนี่รูปเดียวกันเลยแล้วก็อันนี้เป็นโปสการ์ดซึ่งโปสการ์ดก็จะรวมเมมเบอร์อันนี้ไม่รู้นอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นน้องหนิงไม่ใช่เหรอโอ้ขออนุญาตการ์ดจะมี2ใบด้วยกันซึ่งใบแรกจะเป็น ID card และใบที่2ก็จะเป็นเซลฟี่นับ3 2 1เดี๋ยวเราให้กล้องนี้ดูก่อนได้พี่หน้านี่ชีสวยเนาะอุ้ยตั้งหูเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวโอ้ยชีสวยต่อไปการ์ดเซลฟี่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยว1 2 3เห็นลายเส้นน่ะอุ้ยลายเส้นอย่างงี้ก็มีคนเดียวป่ะคาลีนาอุ้ยได้ออกคาลีนามือสั่นอ่ะเดี๋ยวก่อนมือสั่นโอ้ my god my god นะแงโอ้ไม่ก้อนหนาวหน้าแม่หนาวหน้าอันนี้เป็นโปสการ์ดแกเอาแฟนสปันเดียร์ไม่มีค่ะ ใช่เป็นการ์ดธรรมดาเฉยๆนี่ได้แบบได้ออนินออคารีน่าอุ้ยเก๋เวอร์เนี่ยเอาหนิงมาเรียกชีเรียกแม่ชีมา มาค่ะเรามาแกะอัลบั้มรวมกันดีกว่าคืออัลบั้มรวมเนี้ยเราก็เลยเอาศิลปินทางค่ายตอนนี้เราได้ยกศิลปินทั้งค่ายมาเรียกเลยก็คืออันนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่านะตอนนี้คือแบบอยากได้ทุกคนเลยมันมี2ใบแล้วมันมีหลายวงก็เลยเอาแม่งทุกวงมาเรียกเลยอันนี้ก็คือเราเอาการ์ดไอรีนมาเรียก1มีการ์ดไอรีนมาเรียกแล้วก็มีการ์ดโดยองมาเรียกเอาหนิงมาเรียกต่อแล้วก็เอาน้องแจนมาเรียกก็คือเอามาเรียกหมดแล้ววันนี้นะคะจาก55ใบไม่รู้จะได้ใครแต่ว่ากล่องนี้กล่องใหญ่มากอันนี้คือแบบกล่องหนามากคือลองเอาไปเทียบกับอัลบั้ม NCT ที่หนาๆก็ยังแบบไม่เท่าอ่ะอันนี้หนากว่าเยอะเลยอ่ะอุ๊ยนี่เปิดก็จะเป็นหัวอุ๊ยเป็นหัวรถไฟเป็นเล่มโฟโต้บุ๊กโปสพับของทุกวงอยู่ในนี้เลยอันนี้เป็นอันแรกเป็นลิลิกเป็นใบลิลิกนี่เป็นใบลิลิกอะไรก็ว่าไปยาวมากแล้วก็อันนี้เป็นซีดีก็จะเป็นนี่สายแต่ละสายเนี่ยก็จะแทนสีประจำวงของวงนั้นๆไปเลยอันนี้มันสะท้อนนิดนึงเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นโปสพับที่รวมศิลปินทั้งหมดซึ่งยาวมากโปสอันนี้คือยาวมากเดี๋ยวเรากางให้ดูกระดาษติดเฮ้ยทำไมเอ็มทำอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะต้องดูเอาให้กล้องแอคทีฟดูนี่มันไปนิดนึงอ่ะเห็นปะฟ้องอ่ะ
เนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะเห็นป่ะแบบมันตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรากางให้ดูนี่คือศิลปินทั้งหมดในค่ายนะคะก็คือยาวมากคือยาวมากคือแบบคือไม่รู้จะยังไงแล้วทุกคนมันแบบอันนี้คือแบบเอาไปเคยเห็นไอ้นี่ป่ะไอ้ที่ป้ายห้อย Happy New Year คืออันเนี้ยเอาไปแทนติดหน้าบ้านได้เลยอ่ะคือไม่รู้จะเดี๋ยวเอาเข้ากล้องนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไล่ไปนะคะนี่ก็เป็นศิลปินไล่ไปทีละหน้าแยกเข้าไปช่วยเนี่ยทีละหน้าซอยมันจัดมาเลยเออคือแบบโหโอ้โหไม่นี่คือแบบโหนี่ยาวโอ้ยโอ้ยนี่ก็ทั้งหมด55ชีวิตอะค่ะที่อยู่ในนี้นี่แหละอัลบั้มรวมหน้าสุดท้ายคือยาวมากคือยาวนิดนึงกูสูงประมาณ180ยาวกว่าบินทั้งชีวิตอีกอะค่ะนี่อันนี้เป็นโพสต์พับที่รวมแล้วก็อันนี้เป็นโพสต์พับเปิดมาที่เอสป้าวงแรกเลยโพสต์พับก็คือมี8คนนะคะใช่ก็โพสต์พับอันนี้มี8คนเลยมีน้องๆไอมาร่วมด้วยนี่อันนี้ของเอสป้าต่อไปโพสต์พับของ OGG นี่ก็เป็นยาวๆ OGG มี5คนนี้แล้วก็ NCT กลางคืนอันนี้เป็นยูนิตกลางคืน NCT ยูนิตกลางคืนปึ๊บๆๆทั้งทีมทั้งเวทีอยู่ในหมดไม่ๆอันนี้กลางคืนอย่างเดียวอันนี้มี127แล้วก็อันนี้เป็นไชนี่เอฟไชนี่แทนมินเข้ากงไงตอนนี้มี3แล้วก็อันนี้เป็นแก๊ง DJ แทนมินทำงานได้แล้วก็ปกเย็นก็ได้อันนี้แก๊ง DJ 3ท่านมีกิมโจไลเดนแล้วก็แอมเลต่อไปเป็นอาโบอาอันนี้โบอาจะสังเกตได้ว่าที่รถไฟอ่ะข้างนอกจะเป็นกวางยาแล้วแต่ละคนจะมีกวางยาในอุดมคติของวงไม่เหมือนกันอันนี้ NCT กลางวันจะเป็นโชทาโร่ซองชานแล้วก็เววีแล้วก็น้องดรีมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งเป็นน้องดรีมที่ไม่มีแฮชานแล้วก็มาเพราะว่าอยู่ใน127แล้วก็อันนี้เป็นซูเปอร์จูเนียร์นี่สีน้ำเงินมาความฮาของซูเปอร์จูเนียร์คืออะไรรู้ป่ะไปดูเบื้องหลังจริงๆไม่ได้ถ่ายด้วยกันนะแยกกันถ่ายแต่เอามาตัดต่อให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ่ายกินด้วยคือถ่ายในเซตจริงๆอ่ะแต่แบบแยกถ่ายเพราะว่าหน้าตาคิวไม่ตรงกันใช่แล้วก็อันนี้เป็นเลเวอเรจนี่คือยาวมากโอ้ยน้องจอยสวยมากแล้วก็อันนี้ดงบังยังแต่ยังอันนี้ดงบังสองหนุ่มสุดท้ายจะเป็นใครไม่ได้นอกจากยังไม่สุดท้ายนี่หว่าอ๋อแล้วก็มีเอ็กโซที่ใครมาคนเดียวงงไหมคะทุกคนเราก็งงเหมือนกันใครเอ็กโซนี่เอ็กโซแล้วก็สุดท้ายเป็นพี่คันตะถึงเกิดไปเมื่อปีที่แล้วเองไม่ใช่เหรอใครทำไมมาคนเดียวนั่นน่ะสิแล้วก็มาเรามาดูในเล่มกันเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเดิมว่าเราต้องเอาของออกก่อนขออนุญาตไม่เห็นนะอันนี้ยังไม่เห็นไม่มีใครเห็นนะวางไว้ก่อนอันนี้เรามาดูเล่มเนี้ยก็จะมีรูปของทุกคนอุ๊ยเล่มบินนะเอาอีกแล้วน่าจะวงละ1รูปคนละ1รูปถ้าจำไม่ผิดนี่มีชื่ออยู่คังตะโบอาดงบังซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลเจเนเรชั่น OGG ไชนี่ใครเลดเวท NCT เอสต้ากินโจแอมเลไลเดนอันนี้เป็น DJ อ๋อนี่ไง NCT เขาแบ่งเป็น Day Time Pass แล้วก็ Night Time Pass ก็คือกลางวันกับกลางคืนมาหน้าแรกก็เป็นคังตะเลยคนแรกปึ๊บโบอานี่แล้วก็ตามสีด้วยว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่เล่นมุกอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่หาด้วยร้านอันนี้เสียงตัดออกด้วยแล้วก็โบอาแล้วก็จะมีสีประจำวงสีเหลืองก็เป็นดงบังก็เป็นสีแดงดงบังแล้วหน้านี้คือทำไมอ่ะหน้าอันนี้หน้านี้ลืมปิ้นหรือว่าอะไรอ่ะคืองงอ่ะหน้านี้คือลืมปิ้นแล้วก็อันนี้เป็นพี่ถืออ่ะพี่ถือเยซองอุ๊ยเรียงตามอายุด้วยเนี่ยเยซองชินดงวินยอกทงเฮแล้วก็ซีบอนเตียวอูฟแล้วก็คายูยอนทำไมต้องเอาหน้านี้มาขั้นฉันไม่เข้าใจเอาไว้สติ๊กเกอร์ต่อมาเป็นเกิร์ลเจเนเรชั่นสีชมพูก็มีไทยอนซันนี่ไทยอนซันนี่ไฮโอยอนยูริยุนอาแล้วก็มาเป็นไชนี่สีเขียวนีออนค
ทีมินโฮเมื่อกี้ออนยูออนยูทีมินโฮอยู่ดีกันนึกชื่อไม่ออกแล้วก็ไคเอ็กโซไปเลเวลเวทสีพีทมีพี่เดซึงกิเวนดี้จอยเยลิแล้วก็เป็น NCT Day Time Pass อันนี้พี่คุณพี่คุณแล้วก็เต็นวินวินอันนี้เรียงตามอายุเลยนะเนี่ยเสี่ยวจิ้นเฮนดัลลี่อินจุนเจโน่แจมินหยางหยางเฉินเลอร์จีซองโชทาโร่แล้วก็ซองชานต่อไป NCT Night Time Pass พี่แทอิวยูตะจอนนี่เทยงโดยองเจยอนจองอูมาร์คแฮชานต่อไปมาเอสป้าเอสป้าตอนนี้ไม่มีสีประจำวงที่เป็นออฟฟิเชียลแต่ว่า SM ใช้สีม่วงกับสีฟ้าในการแบบทำเวิร์กอาร์ตเวิร์กต่างๆมีคาริน่าจีเซลวินเทอร์แล้วก็หนิงหนิงสุดท้ายก็จะเป็นดีเจสามหนุ่มของเรามีกิมโจแอมเลแล้วก็ไลเดนหมดไม่เข้าใจหน้าพวกนี้เลยเหรอจะมีไว้ทำไม นี่ก็เป็นศิลปินทั้งหมดก็จะเป็นรูปแบบรูปเดียวกันเลยก็คือรูปยืนจะไม่มีแอคอื่นเลยจะเป็นแอคเดียวกันทั้งหมดยืนเก๊กเท่ๆโอ้ยแม่ก้อนไม่อยากเปิดเลยเราไม่ต้องเปิดปิดคลิปตรงนี้เลยปะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเสื้อสีน้ำเงินอุ๊ยรู้แล้ว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 เสื้อสีน้ำเงินคนเสื้อสีน้ำเงินเปิดเสื้อดูเร็วเปิดเสื้อดูเปิดเสื้อดูน่าจะเป็นซุปเปอร์จูเนียร์ซุปเปอร์จูเนียร์พี่ชินแน่เลยอ่ะเร็วคนคนรุ่นทุกคนคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วต้องบอกก่อนว่าวงแรกของ SM ที่เราชอบก็คือ Super Junior เพราะฉะนั้นการเห็นเสื้ออย่างนี้มันทำให้รู้เลยว่าเป็นพี่ชินแน่นอนมีคอมเมนต์วิ่งมาแล้วเมื่อไหร่มึงจะเปิดเมื่อไหร่มึงจะเปิดเมื่อไหร่ใช่เลยสีน้ำเงินพี่ชินมาแล้ว1พี่ชินมาแล้ว1ทุกคนคะซูเปอร์จูเนียร์ไม่ให้เราไปไหนจริงๆค่ะสีดำแล้วชุดมีเพชรด้วยใครอ่ะเจยอนอ่ะเฮ้ยมาดูอะไรใครทุกคนเราได้ผู้ชายที่แต่งงานแล้วด้วยลมบานเราได้ผู้ชายที่แต่งงานแล้วเราได้ชังมินอุ้ยชังมินอุ้ยมันไม่โฟกัสป่ะโอเคประเด็นคือไม่ได้เจอต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ได้เจอซูเปอร์จูเนียร์มา2ปีแล้วอันนี้นอกเรื่องไม่ได้เจอซูเปอร์จูเนียร์มา2ปีแล้วคิดถึงมากๆตั้งแต่มีโควิดเราก็ไม่ได้เจอซูเปอร์จูเนียร์อีกเลยโอ้ my god อ๋อคาริน่าอ๋อคาริน่า1อันนี้แล้วก็เป็นดงบัง1ซูเปอร์จูเนียร์1นี่ไงเออสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเหนื่อยมากเป็นการแกะอัลบั้มที่เหนื่อยมากคุณไม่เคยแกะอัลบั้มแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนี่นะคะก็เป็นอัลบั้มทั้งหมดที่เรามาแกะในวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยมากสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบในการแกะอัลบั้มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง M ไทยด้วยอัลบั้มหน้าอัลบั้มต่อไปเราจะมาแกะใครอีกก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะสำหรับวันนี้เหนื่อยมากต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย